และนี่คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับครับเขาเอาชนะฝั่งตรงข้ามได้เป็นอย่างดีครับต้องบอกว่าทักษะเยี่ยมเลยสลาตันอิบราฮิโมวิชมาทิชเอาละครับเขากลับเข้ามาได้แล้วเอาละครับนี่น่าจะเป็นโอกาสของเนมันยามาผมก็บอกว่าสุดยอดมากนะครับเป็นลูกเซฟที่มาจังมากคุณเฉลิมสินยกคงพุ่งขึ้นมาแบบมั่นใจเลยนะครับคุณเฉลิมก็เป่าครับเป็นตัวล้ำหน้าแล้วและจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับซาโมอันกิซ่าครับเล่นกันสั้นๆ นะครับระหว่าง2คนนี้เอาละครับถ้าพวกเขาถึงบอลได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับพ็อกบาแล้วเขาก็ยิงเลยครับบอลฉลับชัดเจนนะครับก็ต้องไปลูกแต่มุมแน่นอนครับแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับลูกออกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ทุ่มอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับและลูกนี้ยิงเลยครับรูเบนลอฟตัสชีกต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยรูเบนลอฟตัสชีกแอชลียังตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับ
แต่จังหวะมาคัสแรชฟอร์ดทำได้ครับหลังจากเริ่มเกมขึ้นมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เฮก่อนแล้วครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับพวกเขาตัดบอลจากกลางสนามไปได้ครับดีนะครับฟุตบอลไปให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สวยครับซามูอาคิซ่ามันเป็นจังหวะเปิดที่เหมาะเหม็งจริงๆครับสามารถเซฟได้ก็นะครับบอลทะลักออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับเอาละครับเข้าไปในแดนอันตรายแล้วก็เปิดลูกนี้ตรงที่สามตัวเลยครับกุฎาสินเป่านกหวีดแล้วครับหมดเวลาในครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำงานในครึ่งแรกได้โดดเด่นมาแล้วนะครับต้องดูว่าครึ่งหลังพวกเขาจะยังเล่นได้ดีต่อเนื่องอีกหรือเปล่าพ็อกบาลูกากูผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาวครับเสียฟรีคิกไปแรชฟอร์ดน่าจะผ่านไปได้นะครับและเขาก็ยิงเลยครับและเขาก็เซฟไว้ได้แล้วครับเอาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับลูกากูโอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝักแล้วก็ปุ่มไว้ได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไว้ได้ดีเลยซลาตันอิบราฮิโมวิชต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าถึงบอลกันให้ได้ครับและยูไนเต็ดยังคงเป็นฝ่ายได้บุกต่อนะครับพวกเขาได้ทุ่มตัวนี้ทีมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วนะครับดูครับว่าใครจะออกและใครจะลงไปแทนครับทุกลูกนี้ไปก็ติดฝั่งตรงข้ามครับอันโตเนโอวาเลนเซียอาทิชผู้ชมตัดสินครับยกธงขึ้นมาแล้วครับแล้วลูกนี้ก็ถึงบ้านนะครับครับก็พอจะยิ้มออกแล้วครับแรกเหมือนว่าผู้ชมตัดสินจะไม่ยกแล้วนะครับกากูอิบราฮิโมวิชเขาตัดกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับนี่เป็นเกมที่สนุกสุดยอดจริงๆครับและต้องรอดูว่าเวลาที่เหลืออยู่นะครับทีมไหนจะเป็นฝ่ายได้เฮรูเบนลอฟตัสชิค
าล่ะครับถ้าพวกเขาถึงได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับลูกากูและลูกนี้ยิงเลยครับจังหวะแบบนี้ไม่มีทางเลือกครับเขาต้องเล่นบอลครับแต่ว่าสุดท้ายทำเข้าประตูตัวเองไม่ต้องบอกว่าเป็นฝันร้ายของพวกเขาอย่างแท้จริงนะครับกับการเสียประตูไปโดยการที่ทำเข้าประตูตัวเองครับสุดท้ายที่4ชูป้ายทดเวลาแล้วนะครับทด3นาทีครับยังไม่แน่ครับยังต้องลุ้นกันต่อครับอเล็กซานเดอร์มิสโตรวิชโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะพลักออกไปครับและเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด